หลังจากที่การส่งออกของไทยนั้นซบเซามานานนะครับล่าสุดปรากฏว่าเดือนพฤษภาคมส่งออกไทยกลับมาฟื้นตัวเป็นบวกได้ถึง7.2%เป็นการเกินดุลครั้งแรกในรอบ5 เดือนนะครับและรัฐบาลยังคงตั้งเป้าหมายเอาไว้ทั้งปีที่ส่งออกเติบโต1-2%ครับท่านพูนพงษ์นยนาภากรท่านผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสนค.ท่านได้เปิดเผยว่าสภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยในเดือนพฤษภาคมนั้นพบว่าการส่งออกมีมูลค่าสูงกว่า 26,000 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น7.2%ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่2นะครับนำเข้ามีมูลค่า 25,000 กว่าล้านเหรียญสหรัฐปรับตัวลดลง 1.7% ส่งผลให้ประเทศไทยนั้นเกินดุลการค้ามากกว่า650ล้านเหรียญสหรัฐในขณะที่ช่วง5เดือนแรกของปีถึงเดือนพฤษภาคมนะครับการส่งออกนั้นมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นมากกว่า 120,000 ล้านเหรียญสหรัฐขยายตัวได้2.6%ครับในขณะที่แนวโน้มการส่งออกนั้นกระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่าในปีนี้จะยังเติบโตได้ดีได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่เติบโตได้ช้าๆแต่มั่นคงโดยจากการประเมินของ WTO พบว่าปริมาณการค้าโลกนั้นจะขยายตัวได้2.6%เมื่อเทียบเป็นรายปีครับแต่ก็ยังคงมีความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ในระดับภูมิภาคเช่นตะวันออกกลางรวมทั้งปัญหาค่าระวังเรือที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นในบางเส้นทางอาจจะเป็นปัจจัยลบต่อการส่งออกของไทยในช่วงครึ่งหลังของปีนอกจากนี้ครับผลการเลือกตั้งของแต่ละประเทศนั้นยังเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะอาจส่งผลต่อนโยบายการค้าที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศของไทยแต่อย่างไรก็ตามครับเป้าหมายการส่งออกนั้นยังตั้งเอาไว้ที่เติบโต1-2%ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสุริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ